ไปเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะทางด้านเลขาธิการสอบต.ก็ลงไปสำรวจปั๊มน้ำมันบางจางอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามความเสียหายจากเหตุลอบวางระเบิดเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ได้มีการนำกระเช้าของขวัญค่ะหรือว่าส่งกำลังใจเนี่ยไปมอบให้กับผู้ประกอบการที่นั่นด้วยค่ะวันนี้ค่ะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสอบต.นำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสำรวจความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันบางจากอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการมอบกระเช้าสร้างขวัญกำลังใจซึ่งบริเวณที่ได้รับความเสียหายค่ะพบว่าระเบิดเนี่ยทำให้เกิดเพลิงไหม้ปั๊มน้ำมันทั้งหมดรวมไปถึงร้านกาแฟอินทนิลร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซีร้านขนมตาหวานตานินลิเชียนค่ะร้านอาหารและอาคารสำนักงานด้วยทางด้านพนักงานปั๊มที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าขณะเกิดเหตุค่ะอยู่กับพนักงานด้วยกัน3คนและเพื่อนอีก1คนขณะนั้นร้านค้าอื่นปิดหมดแล้วช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนก็มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาภายในร้านแล้วก็ให้ไล่ออกจากร้านค่ะซึ่งตอนนั้นตัวเองก็ตกใจมากจึงได้หนีออกมาจากปั๊มและไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบเรื่อง10ถึง15นาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงระเบิดขึ้นความกังวลหลังจากนี้ก็คือการทำอาหารกินเลยค่ะเมื่อเหตุรุนแรงการค้าขายก็ต้องหยุดไปไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันทางด้านผู้ประกอบการก็เผยถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะว่าเสียดายค่ะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังจะไปได้ด้วยดีเลยทั้งประชาชนหรือเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆความพยายามที่จะช่วยกันของทุกภาคส่วนที่ทำมาทั้งหมดมันถูกทำลายไปในชั่วพริบตาตอนที่ทราบข่าวนอกจากความตกใจก็คือมีความเป็นห่วงถึงพนักงานทั้งหมดจะดูแลอย่างไรทำให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีต่อไปได้เพราะถึงแม้ว่าปั๊มจะเสร็จกว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเนี่ยกลับมาได้ก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ประกอบการกันบ้างค่ะตอนนี้เราก็ต้องหาแหล่งทุนเพื่อต้องเอามาพัฒนาร้านค้าโดยรอบปั๊มก่อนค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นค่ะว่าสิ่งที่เราโดนอะมันคือทั้งหมดทั้งปั๊มมันเหมือนต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเท่าที่เราประชุมกับทีมเมื่อวานทีมพนักงานนะคะก็เราน่าจะเปิดร้านอาหารก่อนเปิดคาเฟ่ขนมไทยตานีลิเชียสก่อนเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งรายได้บางส่วนก่อนที่จะดูแลพนักงานค่ะค่ะขณะเดียวกันนะครับทางเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็บอกว่านะครับหากมองถึงความสูญเสียนะครับก็ไม่เฉพาะแค่เจ้าของปั๊มอย่างเดียวแต่หลายคนในพื้นที่นะครับก็ได้มีงานมีอาชีพมีรายได้อันนี้คือความสูญเสียทั้งหมดเลยตื่นมาก็ต้องขาดรายได้ซึ่งการมาในวันนี้ก็เพื่อที่จะช่วยหาช่องทางช่วยกันว่าจากนี้ไปจะดูแลกันอย่างไรต่อไปโดยทางสอบต.จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่หากจังหวัดอำเภอติดขัดประการใดนะครับก็จะช่วยในการประสานงานต่อไปครับเพราะนั้นวันนี้เราก็ต้องเดินหน้าต่อบอกผู้ประกอบการว่าอย่าท้อนะครับอย่าท้ออย่ายุบเราขอเป็นแรงใจแล้วก็ช่วยให้ความเชื่อมั่นต่างๆกลับคืนมาการช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ทางต้องขอบคุณว่าส่วนที่เกี่ยวข้องอำเภอกับจังหวัดเป็นหลักนะครับเพราะว่าสวต.เนี่ยได้ของบประมาณจากภาครัฐไว้เป็นส่วนกลางแต่หน่วยงานหลักก็คือเจ้าที่เยียวยาประเมินความเสียหายระดับอำเภอและจังหวัดซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ตามกรอบเวลานะครับแต่บางทีเร็วไวเพราะเขาเข้าพื้นที่ทันทีเว้นบางเรื่องที่ต้องประเมินโดยโยธาโดยในเชิงวิศวกรรมนะครับเมื่อประเมินค่าเสียหายเสร็จก็ต้องก็จ่ายให้ตามเกณฑ์ที่กำหนดถ้าหากว่าโทษครับถ้าหากว่า2อาทิตย์แล้วยังบางส่วนยังไม่เสร็จนี่ก็ส่วนไหนยังไม่เรียบร้อยก็ร้อยละ50ก่อน 50% นะครับหลังนั้นทางจังหวัดก็เบิกต่อไปยังสปต.ในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นตัวเงินวัตถุหรือว่าโครงสร้างต่างนอกเหนือจากนั้นอย่างที่ผมกล่าวไม่ได้อยู่ในสารระบบของงานเยียวยาแต่ก็คืองานเยียวยาทางด้านสังคมหรือมนุษยธรรมของคนที่ตกงานว่างงานเราจะเร่งดำเนินการการนี้กำลังสำรวจในทุกจุดไหนที่ผู้ประกอบการสามารถช่วยเหลือดูแลได้ก็ดำเนินการไปส่วนไหนที่ไปต่อไม่ได้อย่างที่นี่ก็ประสานโรงงานข้างเคียงนะครับโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานมะพร้าวอะไรต่างๆที่สามารถปองถ่ายน้องๆเหล่านี้ไปทำงานได้กำลังเร่งดำเนินการอันนี้นะครับคือสำคัญที่สุดนี่คือปากท้องและก็ชีวิตจริงๆของเขาครับ